เราอยากให้จิตใจของเพื่อนได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมตามที่ท่านแสดงไว้ด้วยหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วไม่ได้มาพูดเป็นลมๆแรงๆออกเฉยๆพูดออกมาจากความรู้แจ้งเห็นจริงของพระองค์จริงๆในบรรดาธรรมทั้งหลายเริ่มแก่สมาธิขึ้นไปเป็นขั้นๆของสมาธิคือความละเอียดแห่งความสงบและเป็นขั้นๆของปัญญาละเอียดแหลมคมไปโดยลำดับจากนั้นก็ถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นซึ่งไม่นอกเหนือไปจากพระว่าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี่เลยพวกเราที่ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าตามความรู้สึกของตนทำไมจึงไม่สัมผัสสัมพันธ์ธรรมที่แสดงไว้ทั้งเหตุทั้งผลซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่แยกกันไม่ออกนอกจากจากการประพฤติปฏิบัติมันเขวออกนอกลู่นอกทางไปเสียโดยความพังเผลอหรือความอ่อนแอของเจ้าของเองไม่เข้มงวดกวดขันในการปฏิบัติตัวเองด้วยสติเป็นสำคัญการปฏิบัติไปทิ้งให้เสร็จพระครั้งพุทธกาลจะหมดสำเร็จมรรคผลนิพพานก็มอบให้ท่านทั้งหมดการสำเร็จมรรคผลนิพพานของท่านเป็นฝ่ายผลการปฏิบัติของท่านท่านปฏิบัติอย่างไรผู้สนใจในผลที่ท่านได้รับแล้วเพื่อเป็นสมบัติของตนก็ควรจะคำนึงถึงเหตุคือการดำเนินของท่านท่านเอาจริงเอาจังท่านมาทำเล่ย์ๆร่อนๆทุกเล็กโลเลเหมือนพวกเราทั้งหลายที่ปฏิบัติกันอยู่เวลานี้ซึ่งผู้อบรมสั่งสอนก็อกจะแตกเพราะสอนด้วยความจริงใจจริงๆไม่ได้สอนเล่นๆการสอนนี้ก็สอนด้วยความแน่ใจด้วยไม่ได้สอนแบบรูปคำๆเราพูดอย่างเต็มปากด้วยความจริงใจของเราที่เป็นที่รู้ที่เห็นมาอย่างนั้นทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลเราจึงกล้าพูดทุกแง่ทุกมุมในธรรมทั้งหลายให้ผู้มาศึกษาอบรมได้เข้าใจอย่างถึงใจแล้วนำไปปฏิบัติอย่างถึงใจการรู้เห็นธรรมอันเป็นฝ่ายผลก็จะได้รู้เห็นธรรมอย่างถึงใจเป็นลำดับลำดับไปนี่เป็นอย่างไรตื่นข่าวกันมาอะไรบ้างนี่หลั่งไหลกันมาไม่ได้เหตุได้ผลเดี๋ยวคนนั้นมาเดี๋ยวองค์นี้มามาก็เห็นได้เหตุได้ผลเกิ่งๆก้างๆมีกี่รายเข้ามาต้องขวางตาทุกรายทุกรายไปแม้ที่สุดการเดินบินทบาทเท่านั้นก็ยังขวางตาเฉลียวก็เห็นแล้วว่ามันขวางมาตั้งแต่เมื่อไหร่เหมือนกับไม่ได้บวชเข้ามาอบรมศึกษาอะไรเลยอยู่เฉยๆกินเฉยๆนอนเฉยๆเอาเพศนั่นมาเป็นมรรคผลนิพพานได้อย่างไรถ้าไม่ใช่การประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสซึ่งเป็นเครื่องรกรุงรังขวางหูขวางตาขวางใจตัวเองและคนอื่นอยู่ภายในตัวนั้นเท่านั้นไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเมื่อเช้าเนี่ยก็ได้ดุพระเดินเก่งๆกลางๆขวางหน้าขวางหลังอยู่นั้นจะไปก็ไม่ไปทั้งที่ไม่ใช่พระแก่พระชราค่ำค่าอะไรพอจะเดินให้ทันหมู่ทันเพื่อนไม่ได้นี่แหละที่มารายไหนมามันก็ขวางอย่างนี้หมู่เพื่อนเดินไปถ้ามาศึกษาก็ดูก็แล้วนี่ไปยังไงก็เดินไปตามท่านก็แล้วกันจำเป็นยังไงจะต้องให้พูดให้ว่ากันเมื่อเช้านี่สองหนมีกี่รายมันต้องขวางทุกอย่างนั่นแหละทุกรายนั่นแหละกว่าจะเข้ารูปเข้ารอยกันได้นี่แทบเป็นแทบตายดูหัวใจตัวไปที่บินทบาทมองดูอะไรหัวใจมันเป็นยังไงมาปฏิบัติก็เพื่อจะรักษาใจใจเป็นอะไรจึงต้องรักษามันมีอะไรอยู่ภายในนั้นมีแต่พิษแต่ภัยเต็มหัวใจคิดออกมาในแง่ใดมีแต่เรื่องของกิเลสตัณหาซะว่าเครื่องรกรุงรังกว้านเข้ามา
กุ้มรุมจิตใจเผารุมจิตใจให้เดือดร้อนตลอดเวลายังไม่เห็นโทษของมันแล้วจะไปเห็นโทษที่ไหนหรือจะโยนให้พระในครั้งพุทธกาลที่ท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานไปแล้วนั้นหรือเป็นผู้รับคอยรับบาปทั้งหลายที่เราสร้างขึ้นเราทำขึ้นด้วยความประมาทของเราใครจะรับเหตุมันเกิดขึ้นจากที่ไหนถ้าไม่เกิดขึ้นจากเราแล้วผลใครจะเป็นผู้รับแทนได้ไม่มีใครรับแทนได้ประการเด่นก็ไม่มีใครจะมาโง่บัดซบถึงขนาดจะต้องมารับผลกรรมของผู้อื่นที่ทำขึ้นมาไม่มีในโลกนี้ใครจะไปยินดีรับของไม่เป็นท่าให้เป็นเรื่องเป็นราวไม่เป็นสาระแก่นสารมีแต่มูดแต่ขูดเต็มหัวใจของเราแสดงออกในแง่ใดก็มีแต่ออกมาจากของสกปรกโสมมผลปรากฏขึ้นมาเป็นความทุกข์ร้อนจะให้คนอื่นมารับได้อย่างไรใครจะยินดีรับหากว่าเป็นของรับได้ก็ดีแต่นี้เป็นไปไม่ได้ไม่มีใครมารับได้เพราะกฎหลักธรรมชาติมันอยู่กับตัวเองผู้สร้างผู้ทำขึ้นมามาตั้งใจศึกษาศึกษาที่ตามีอยู่หูมีอยู่มีไว้สำหรับอะไรตาดูหูฟังใจคิดให้ได้เหตุได้ผลจากการมาศึกษาอบรมจริงๆยังชื่อว่าเป็นผู้มาศึกษามาเด่นๆดันๆไม่ได้เรื่องได้ราวใครทำอะไรก็ดูอยู่เหมือนตาไม้ไผ่นี่เหมือนหูกระทอไม่สนใจหูกระทอหูกระทะไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วมาเรื่อยๆให้หนักใจเปล่าๆมากีดมาขวางมากดมาถ่วงกันอยู่นั่นแหละเจตนาไม่มีเจตนาก็ไม่สำคัญสำคัญที่มันผิดต้องเป็นผิดหนักต้องเป็นหนักอยู่นั่นแหละขวางต้องเป็นขวางสิ่งไม่ดีต้องไม่ดีให้เห็นอยู่นั่นเองแสดงให้เห็นพื้นหรือภูมิของตัวเองพื้นเพที่เคยเป็นมาเป็นยังไงมาประกาศนั่นแหละที่มากีดมาขวางเก่งๆกังๆอย่างนั้นนั่นแหละภูมิของตัวพื้นเพของตัวเองไม่เคยสนใจไม่เคยเอาไหนกับอะไรเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องกับหมู่คณะผู้ตั้งอกตั้งใจมันก็มากีดมาขวางหมู่เพื่อนให้รับความลำบากลำบนจะพูดอะไรก็พูดยากนั่นแหละถ้าสิ่งไม่ดีมันขวางให้รู้ไหมพากันรู้แล้วอย่างถ้าสิ่งดีแล้วไม่ขวางพูดออกมาก็ไม่ขวางหูกิริยาการแสดงออกทุกอาการที่จะมองเห็นด้วยตาก็ไม่ขวางตานั่นเรียกว่าเป็นธรรมถ้าอันไหนขวางหูของตาล้วนแล้วต้องเป็นกิเลสเท่านั้นแหละมันขวางธรรมผู้มุ่งต่อธรรมจึงต้องได้รับความไม่สะดวกสบายใจในการแสดงออกของกิเลสแห่งบุคคลผู้ประมาทนั้นทำไมจิตอยู่กับตัวพยายามบังคับกันอยู่ทุกเวลาเวลาทำไมจึงจะไม่ปรากฏผลมันจะนอกเหนืออำนาจของธรรมไปไหนกิเลสประเภทต่างๆถ้าเราตั้งใจกำจัดจริงๆระมัดระวังรักษาจริงๆรักษาใจมันจะดิ้นไปไหนสติมีอยู่รักษาอยู่ปัญญามีอยู่ทำเครื่องกำจัดมีอยู่แล้วแท้ๆทำไมจึงปล่อยให้กิเลสมันถุดมันลากไปทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ทวงเอาแต่มรรคผลนิพพานจากความเพียรที่หาสติสตังไม่ได้นั้นมีอย่างที่ไหนทำอะไรต้องจริงต้องจังที่มาทำเรื่อยๆร่อนๆอ่อนแอได้หรือธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นธรรมอ่อนแอใครเป็นคนจริงจังยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในโลกนี้เอามาเสมอสิการประกอบความภาคเพียรก็มีใครสลบสลายขนาดพระพุทธเจ้ายากหรือไม่ยากการขุดค้นธรรมะมาให้เป็นประโยชน์แก่โลกก็ลือว่าศาสดาแล้วเป็นผู้หนึ่งในความทุกข์ความยากความลำบากความทรมานทุกสิ่งทุกประการในฝ่ายเหตุที่ทรงบำเพ็ญไม่มีใครสู้พูดถึงเรื่องฝ่ายผลที่ได้มาก็ไม่มีใครที่จะเลิศยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไปได้เป็นศาสดาถึงโลกทั้งสามเราแค่จะเป็นครูสอนเราให้ได้เรื่องได้ราวให้กิเลสทั้งหาอาสวะข้อสงบ
ลงไปจิตใจจะได้เย็นด้วยสมาธิด้วยปัญญามันก็ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ไม่ปรากฏนี่ทำอย่างไรเรามาลูบคลำอะไรกันอยู่เวลานี้ไม่จริงไม่จังแล้วจะเห็นของจริงจากที่ไหนของจริงจริงทุกด้านไม่ว่าฝ่ายสมุทัยไม่ว่าฝ่ายมรรคต้องจริงทุกด้านสมุทัยเกิดขึ้นมาก็เป็นกิเลสจริงๆผลที่ผลิตขึ้นมาจากสมุทัยก็เป็นทุกข์จริงๆมรรคคือข้อปฏิบัติมีสติปัญญาเป็นสำคัญก็เป็นสติปัญญาจริงๆถ้าเราผลิตขึ้นมาแล้วแก้กิเลสทุกประเภทได้จริงๆไม่สงสัยนิโรธความดับทุกข์เมื่อสติปัญญามีความสามารถมากน้อยเพียงไรในการแก้กิเลสออกโดยลำดับก็ต้องแสดงตัวขึ้นมาเป็นความดับทุกข์โดยลำดับลำดับไปจนถึงขั้นสุดท้ายดับไม่มีเหลือเพราะอำนาจของมรรคสมบูรณ์แล้วนั่นท่านดำเนินอย่างนั้นเราไปหาผลนิพพานที่ไหนถ้าไม่ค้นหาด้วยข้อปฏิบัติด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยศรัทธาความเพียรของเรามรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนเวลานี้อยู่ในครั้งพุทธกาลก็เป็นของท่านไม่ใช่ของเรากิเลสอยู่ที่ไหนเวลานี้ความมืดตื้อความบีบคั้นจิตใจอยู่ตลอดเวลามันอยู่ที่ใจได้อยู่ที่ไหนแล้วทีนี้การแก้กิเลสก็ทำให้แก้งคือมรรคผลนิพพานแล้วจะแก้ที่ไหนถ้าไม่แก้ที่ผูกที่มัดตัวเองอยู่เวลานี้ด้วยกิเลสประเภทต่างๆเต็มอยู่ภายในหัวใจนี้เราจะไปแก้ที่ไหนกันแก้ไม่แก้ด้วยความภาคเพียรไม่แก้ด้วยสติปัญญาจะเอาอะไรมาแก้เครื่องมือนี้ท่านเคยแก้มาแล้วได้ผลเป็นที่พอใจมาแล้วตลอดกาลไหนๆไม่เคยซื้อไม่เคยล้าสมัยถ้าคนที่ควรอยู่ในสมัยที่จะส่งมาผลนิพพานไม่ได้จะไม่นอกเหนือจากความเพียรของผู้นั้นไปได้เลยนอกจากเป็นโมฆะภิกษุเท่านั้นครองผ้าเหลืองมาแล้วก็ว่าตัวเป็นพระเอาดินเหนียวมาติดหัวแล้วก็ว่าตัวมีหงอนให้ท่านนั้นแล้วก็โออาภาคภูมิในเพศของตนเพียงผ้าเหลืองเท่านั้นไม่ได้ภาคภูมิในข้อวัดปฏิบัติในความภาคเพียรในความอาหารการต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆให้มันพินาศที่หายไปโดยลำดับลำดับนี่ควรจะเป็นความภาคภูมิอย่างนี้มันไม่ได้ภาคภูมิเพราะไม่ทำไม่จริงไม่จังเราจะเอาอะไรมาเป็นจริงเป็นจังในตัวของเราถ้าทำไม่สัมผัสสัมพันธ์ภายในใจตั้งแต่สมาธิธรรมขึ้นไปถึงปัญญาธรรมวิโมกขธรรมเราจะหาความแน่ใจไว้วางใจหาสาระแก่นสารภายในจิตใจหรือสาระคุณภายในใจเราได้อย่างไรนั่นเป็นเทศอันหนึ่งเพียงประกาศให้โลกทราบเท่านั้นไม่ได้ยังไม่ได้ไปเป็นความจริงความจังที่จะรับผลตอบแทนแต่ประการใดถ้าไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้จิตมันตลาดผาดผลโลดเต้นไปไหนนักหนาเกินโลกเกินสงสารเขาเกินอัดเกินทำไปที่ไหนถ้านำธรรมเข้ามาบังคับเข้ามาฝึกมาทรมานมันต้องยอมจำนนจนได้ไม่ยอมหาคนดีมาได้ในโลกนี้แต่ว่าอยู่เฉยๆให้เสียเวลาเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์มาศึกษาอบรมก็ต้องเอาจริงเอาจังให้เห็นเหตุเห็นผลเห็นดับเห็นธรรมขึ้นภายในใจการสอนนี้ว่าจะนำธรรมมาจากไหนออกมาจากใจนี่มาสอนหมู่เพื่อนไว้แล้วการทำก็ทำที่นี่กำจัดจนที่นี่กิเลสมีอยู่ที่ใจกำจัดที่ใจด้วยอุบายวิธีใดก็นำมาสอนหมดไม่เคยปิดบังลี้ลับเลยแม้แต่น้อยนี่จะให้เอาธรรมที่อื่นมาสอนเอามาไม่ได้ปรากฏที่ไหนเคยทำมาอย่างไรเคยรู้เห็นอย่างไรก็เอาธรรมนั่นละมาแสดงให้หมู่เพื่อนฟังซึ่งเป็นที่แน่ใจในตนแล้วไม่สงสัยใครจะจริงก็จริงห่วงอะไรห่วงป่าช้าการเกิดตายเคยเกิดเคยตายมากี่ภพกี่ชาติเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาพาวกพาเวียนเรายังเห็นโทษของมันแล้วเราจะเห็นโทษอะไรทุกวันนี้ที่ทำให้เกิดความทุกข์ความลำบากภายในจิตใจตลอดถึงปรากฏเป็นธาตุเป็นขันธ์ขึ้นมาให้แบกให้หามพร้อมด้วยอุปทานเหล่านี้ถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของกิเลสโทษแห่ง
ความยึดความถือนี่จะมาจากไหนไม่มีทางมาของทุกทั้งหลายเอาลองปฏิบัติลองดูสิเอาให้จริงให้จังคำว่าสมาธิอย่าให้มีแต่ชื่ออย่าท่องแต่จนปากจะฉีกเฉยคล่องปากคล่องใจแต่สมาธิภายในใจไม่ปรากฏอย่าให้เป็นอย่างนั้นสมาธิท่านว่ายังไงแปลว่าอะไรบ้างสมาธิก็คือความสงบจิตตั้งมั่นเนี่ยว่าเป็นสมาธิทำไมเหตุไรมันถึงจะตั้งมั่นเวลานี้จิตเป็นยังไงมันโยกมันคลอนเหลาะเลยแหละไปกับกิเลสตัณหาอาสวะที่ถูกที่สุดที่รากไปอยู่ตลอดเวลาบังคับจิตใจที่มันฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมนั้นเข้ามาสู่อัตถุธรรมในวงสติในวงปัญญาบังคับให้อยู่ไม่กิเลสฉุนลากไปด้วยความมีสติด้วยดีทำไมจิตมันจะไม่ลงสู่ความสงบได้เมื่อกำจัดความคิดปรุงทั้งหลายซึ่งเป็นเครื่องยุ่ยแย่ก่อควรจิตใจอยู่โดยลำดับดับจนกระทั่งมันปรุงขึ้นเรื่องราวอันใดที่เป็นกิเลสไม่ได้แล้วทำไมจะไม่เป็นธรรมคือสมาธิธรรมต้องปรากฏทำนี้สติสืบต่อกันไปโดยลำดับไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจิตกับสติไม่เหินห่างจากกันเอาจริงเอาจังอยู่เช่นนั้นจิตต้องสงบเป็นอื่นไปไม่ได้เมื่อสงบแล้วต้องเห็นสมาธิแล้วทีนี้สมาธิเป็นอย่างนี้เนี่ยรู้เองคือความสงบนั่นแหละเป็นสมาธิเริ่มต้นสงบก็เริ่มต้นเป็นสมาธิสงบมากเพียงไรจนเป็นบาทเป็นฐานแน่หนามันคงก็ยิ่งเป็นสมาธิที่แน่หนามันคงมากขึ้นอยู่ภายในจิตใจนั่นเองไม่อยู่ณที่ไหนองค์สมาธิแท้ๆอยู่ที่นั่นการพิจารณาทางด้านปัญญาเราไม่ต้องหาเวลาานอกจากจิตที่กำลังพักสงบเท่านั้นเวลาจะพิจารณาเวลาจะภาวนาให้สงบก็ต้องเอาจริงเอาจังอุบายวิธีใดที่จิตใจจะเป็นไปเพื่อความสงบด้วยการกดขี่บังคับของใจก็ทำลงไปตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เวลาจิตขยายตัวออกมาจากความสงบแล้วพิจารณาทางด้านปัญญาปัญญาเป็นสำคัญพอจิตมีพื้นมีฐานเป็นความสงบบ้างแล้วมีทางที่จะคิดอ่านแต่ตองอะไรต่ออะไรได้ด้วยความมีสติเป็นเครื่องควบคุมงานแห่งการพิจารณาของตนพิจารณาอะไรต้องให้จริงให้จังให้ความรู้ความจดจ่อต่อเนื่องเจตนาให้อยู่กับสิ่งนั้นจริงๆอย่าสักแต่ว่าพิจารณาเอาเวลาเข้ามาเหยียบย่ำทำลายความจริงให้เสียไปหมดเอาความจริงพิจารณาความจริงสติเป็นความจริงปัญญาเป็นความจริงความเพียรเป็นความจริงย่อมจะติดตามความจริงทั้งหลายซึ่งเป็นฝ่ายต่ำได้แก่กิเลสตัณหาอาสวะได้โดยลำดับไม่ต้องสงสัยเพราะท่านเคยดำเนินมาแล้วพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกตลอดครูอาจารย์ทั้งหลายท่านดำเนินมาแล้วได้ผลมาแล้วด้วยวิธีการที่กล่าวมาเหล่านี้ทำไมเรานำมาประพฤติปฏิบัติจึงจะไม่ปรากฏผลถ้าเราจริงจังตามหลักธรรมด้วยเจตนามุ่งหมายต่ออัตตธรรมจริงไม่คลาดเคลื่อนจากสติที่บังคับงานต้องได้ผลการพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ว่าข้างนอกข้างในจิตใจมันติดมันคล้องอยู่อะไรเช่นรูปเป็นต้นเอามาคลี่คลายดูให้เห็นละเอียดละออกี่ครั้งกี่หนไม่สำคัญสำคัญที่ความรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักความจริงเป็นขั้นเป็นตอนไปนั่นแหละเป็นความถูกต้องย้อนเข้ามาพิจารณาภายในก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันหนังเนื้อเอ็นกระดูกห่มห่อกันไว้มีแต่กองกระดูกเต็มร่างนี้เรายังว่าเป็นของสวยของงามของอีกของดีว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือมันโง่ขนาดไหนจิตที่เราให้ถูกกิเลสหลอกทำที่คาลงไปจนไม่ถึงความที่คาของธรรมก็แก้เป็นเรื่องแก้กิเลสความงมงายของตัวเองนั่นแหละเทศน์กรรมฐานเจสาโรมานาคาดันตาตะโจเนี่ยดูผมก็ดูสิมันมีคุณค่ามีราคาอะไรเพราะที่จะหลงติดหลงพันมันนั่งหมาขนก็เหมือนกันแม้แต่ขนหมามันยังมีขนสัตว์มันยังมี
ขมขนเรามันจะวิเศษวิโสไปไหนพอให้ติดให้พันมันมันอ่อนนักอ่อนหนาเล็บฟันเนี่ยของสัตว์มันก็มีจะมาวิเศษวิโสอะไรตั้งแต่เล็บฟันของมนุษย์นะหนังก็เหมือนกันหนังสัตว์มันก็มีมันวิเศษวิโสอะไรยิ่งกว่าหนังคนพอที่จะติดความผัวพันอันนักหนาพิจารณาคลี่คลายดูให้มันเห็นชัดเจนดูข้างนอกแล้วดูข้างในพลิกไปพลิกมาดูทุกเล่ห์ทุกเหลี่ยมทุกสันทุกคมมันเห็นชัดเจนดูเข้าไปเนื้อไปดูสิเห็นกระดูกแน่ถูกว่าข้างในทลายยิ่งเห็นแต่ของปฏิกูลโสโครกเต็มไปหมดทั้งล่างนี่แล้วยังจะมาแบกมาหามอยู่ด้วยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นอยู่เลยนั่นคือกิเลสกิเลสมันดื้อต่อธรรมอย่างนั้นให้เรารู้มันไม่ยอมเห็นตามธรรมมันต้องฝืนไปแบบมันนั่นแหละทีนี้เราผู้ยอมจำนนที่เชื่อมันมันก็ต้องถูกลากถูกเข็นถูไถไปถลอกปอกเปิดไปด้วยความทุกข์ความลำบากความทรมานหาที่ยุติไม่ได้มีแต่ความฟุ้งซ่านนำความติดใจพิจารณาให้เห็นตามความจริงนี่แล้วจิตใจมันจะดิ้นไปไหนโลกธาตุนี่มันเหมือนกันหมดถ้าพูดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ก็มีอะไรมากกว่ากันยิ่งกว่ากันวิเศษวิโสกว่ากันพูดถึงหนึ่งกองอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เต็มไปหมดในร่างกายก็พูดถึงการความปฏิกูลโฉกโฉกความเป็นอยู่ของมันก็ไม่ว่าข้างนอกข้างในมันเต็มไปด้วยความปฏิกูลโฉกโฉกเห็นได้อย่างชัดเจนแม้ตาเนื้อดูก็ไม่ผิดแล้วเหตุใดตาสติปัญญาซึ่งควรจะแหลมคมยิ่งกว่าตาใจนี้ทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นความจริงเหล่านี้ที่มีอยู่ตนแยกแยะพิจารณาให้เห็นชัดเจนลงไปในขณะพิจารณาไม่ต้องไปวุ่นไปห่วงกับเรื่องสมาธิคือความสงบพิจารณาให้เป็นการเป็นงานให้เข้าอกเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่ในร่างกายหรือนอกร่างกายก็ตามมันเป็นสัจธรรมได้ด้วยกันถ้าพิจารณาให้เป็นมรรคเป็นได้ทั้งนั้นถ้าคิดให้เป็นสมุทัยข้างในก็เป็นข้างนอกก็เป็นคิดด้วยความรักความชมความยินดีในสิ่งนี้ว่าเป็นของสวยของงามว่าเป็นสิ่งกีรังถาวรนั่นคือเรื่องของสมุทัยคิดข้างนอกก็เป็นสมุทัยคิดข้างในก็เป็นสมุทัยเมื่อคิดไปในทางที่ละที่ถอนตรงกันข้ามกับคำว่าสวยว่างามตรงกันข้ามกับคำที่ว่าแน่นหนามั่นคงจิตใจย่อมปล่อยวางย่อมเพราะความเข้าใจในการพิจารณาตามหลักความจริงนี่การพิจารณาเป็นอย่างนั้นถือเป็นการเป็นงานจริงๆเรื่องของความสงบก็ดีเรื่องของปัญญาก็ดีเมื่อถึงขั้นตอนใดที่ควรดำเนินแบบใดดำเนินทางด้านปัญญาดำเนินทางด้านสมาธิก็เอาจริงเอาจังให้เป็นจิตให้เห็นความสงบของใจจริงๆขณะที่ดำเนินทางด้านปัญญาตั้งใจพิจารณาคลี่คลายดูให้เห็นจางแจ่มแจ้งชัดเจนตามความจริงที่มีอยู่ภายในร่างกายของตนและอื่นๆภายนอกนู้นทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่รู้ของจริงมีอยู่ชัดๆเราฝืนความจริงเฉยๆจิตใจมันจึงเป็นไปไม่ได้ทำไมฝืนต้องรู้ร่างกายของเราก็เห็นอยู่แล้วความแปรสภาพก็เห็นอยู่ความทุกข์ความลำบากโรคภัยไข้เจ็บความหิวความกระหายเจ็บไข้ได้ป่วยบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาท่านก็บอกว่าร่างกายนี้เป็นรังแห่งโรคนะไม่ใช่รังแห่งความแน่นหนาถาวรไม่ใช่รังแห่งความสวยความงามมันเป็นรังแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตารังแห่งความปฏิกูลโสโครกป่าช้าผิดิบทั้งนั้นพูดตามหลักธรรมเป็นความจริงอย่างนี้มีจิตใจมันแย้งกันกับหลักธรรมมันขัดกันต่อสู้กันกับธรรมเราเป็นฝ่ายเข้าเราเป็นผู้เข้าฝ่ายกิเลสก็เลยทำลายตัวเองความจริงไม่ปรากฏสมาธิก็เลยได้ยินแต่ชื่อปัญญาก็ยินแต่ชื่อองค์สมาธิที่แท้จริงก็ดีปัญญาที่เป็นเครื่องฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสทั้งหลายแท้จริงก็ไม่ปรากฏเมื่อเป็นฉะนั้นกิเลสมันจะถลอกปอกเปิดไปได้อย่างไรสติปัญญาของเราไม่มีมาใช้ต่อสู้กับมันบ้างมีแต่ยื่นด้ามดาบให้มันฟันเอาฟันเอาเจ้าของไม่จับด้ามดาบฟันมันเลยปัญญาก็กลายเป็นสัญญาไปเสีย
หมายนั่นหมายนี้หลอกลวงตนเองมีการพิจารณาปัญญาพิจารณาอย่างนั้นเอาให้จริงให้จังไม่ยอมให้จิตหนีไปไหนเวลานี้จะทำงานตามหลักธรรมของพระเจ้าทำงานเพื่อความรื้อฟื้นจิตใจของคนที่ถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายจนจมมิดให้โผล่ตัวขึ้นมาทำลายสิ่งที่ปกคลุมจิตใจให้มืดมนอนตการนี้ให้มีความสว่างสวยขึ้นมาด้วยสมาธิด้วยปัญญาไม่หยุดไม่ถอยเป็นก็ตามตายก็ตามงานอื่นเราได้เคยผ่านมาหมดแล้วไม่เห็นมีอะไรเป็นสาระคุณพอที่จะให้เป็นที่หรือเป็นที่ไว้อกไว้ใจได้เลยแต่งานภายในคืองานรื้อภพรื้อชาติงานกรรมฐานนี้เป็นงานสำคัญที่จะถอดถอนกิเลสตัณหาอาสวะรื้อภพรื้อชาติไม่มีเหลือเรียกว่างานล้างป่าช้าอาชามคือความเกิดตายนี้อยู่ภายในจิตกับร่างกายอันนี้ซึ่งเป็นผลแห่งภพแห่งชาติหรือเป็นผลแห่งกิเลสมันผิดขึ้นมาเราให้จริงให้จังไปพิจารณาลงไปแล้วมันไม่เห็นมีอะไรมันก็มีแต่นั้นเท่านั้นการปฏิบัติถ้าอ่อนแอแล้วไม่มีหวังนะต้องฝืนฝืนกับกิเลสจึงเรียกว่าต่อสู้กิเลสไม่ฝืนไม่เรียกว่าต่อสู้กิเลสมันอยากอย่างนั้นมันต้องการอย่างนั้นธรรมก็ต้องฝืนธรรมให้เป็นอย่างนี้ต้องเป็นไปตามธรรมฝืนกิเลสให้เป็นไปตามธรรมจึงเรียกว่าต่อสู้กันไม่เช่นนั้นไม่เรียกว่าต่อสู้ความอยากรู้อยากเห็นมันเป็นเรื่องนิสัยของโลกนิสัยของกิเลสนั้นมันปิ่มอยู่ตลอดเวลาคือล้นฝั่งอยู่แล้วแต่ความอยากรู้อยากเห็นในด้านธรรมะนี้มีจำนวนน้อยหรือมีกำลังน้อยยิ่งกว่าความอยากรู้อยากเห็นอันเป็นฝ่ายกิเลสมันก็แพ้กิเลสเรื่อยๆไปเพราะงั้นจึงต้องต่อสู้ไม่เสียดายในความอยากรู้อยากเห็นฟันจิตลงไปหักห้ามจิตลงไปอย่าให้ฝืนอย่าให้มันฝืนเราได้เราต้องฝืนมันให้ได้ได้ครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่สองต่อไปเรื่อยๆครั้งที่สามเรื่อยๆแล้วมีกำลังมากขึ้นโดยลำดับทีนี้ไม่ถอยสติปัญญาเป็นสิ่งที่อบรมให้มีความแก่กล้าสามารถได้จนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาฟังเลยสิออกจากสติที่ล้มลุกคลุกคลานได้บ้างเสียบ้างในขั้นเริ่มแรกที่เรายังไม่เข้าใจในอัตในธรรมเพิ่งเริ่มฝึกหัดก็มีได้มีเสียแม้เจตนาเต็มอยู่โดยสมบูรณ์ก็ตามแต่ฟอกอำนาจของกิเลสมันมีอยู่มากมีกำลังมากสามารถที่จะทำลายสติปัญญาให้ล่มจมหรือหายไปได้ในขณะหนึ่งแต่พอรู้สึกเมื่อไรก็ตั้งขึ้นมาตั้งมาหลายครั้งหลายหนก็ติดต่อสืบเนื่องกันเป็นลำดับทั้งฝ่ายสติทั้งฝ่ายปัญญาปัญญาได้พิจารณามากน้อยเพียงใดยิ่งมีความคล่องแคล่วตัวเองขึ้นโดยลำดับมีกำลังความสามารถและคล่องแคล่วไปเรื่อยๆพิจารณาขั้นนี้คล่องแคล่วแล้วต่อไปขั้นนั้นคล่องแคล่วคล่องแคล่วไปหมดสติก็ติดตามงานโดยลำดับจนกลายเป็นสติกับปัญญาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่แยกจากกันนั่นแหละท่านเรียกมหาสติมหาปัญญาอยู่กับผู้ที่อบรมบำรุงสติปัญญาอยู่โดยลำดับจะปรากฏขึ้นที่ใจนี่เลยความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายเป็นความเลิศความประเสริฐของใจดวงนั้นของบุคคลผู้นั้นการจมอยู่ในกิเลสตัณหาอาสวะจมมานานแล้วไม่เห็นมีความวิเศษวิโสอันใดเลยนี้ตั้งแต่ความทุกข์ความลำบากทรมานมาตั้งกี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนมีโทษของมันนั้นควรจะเห็นแล้วคุณค่าของความหลุดพ้นจากทุกข์นี้ไม่มีอะไรเสมอแล้วในโลกทั้งสามนี้จิตที่มันดีดมันดิ้นมันวุ่นวายสายแสทั้งนู้นทั้งนี้อยู่ตลอดมานั้นเพราะเรื่องของกิเลสพาให้เป็นทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมพาให้เป็นถ้าเรื่องธรรมพาให้เป็นหนึ่งจิตใจต้องสงบเป็นสมาธิสองจิตใจย่อมมีความคล่องแคล่วกล้าด้วยการพินิจพิจารณาถอดถอนกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเป็นความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดออกไปได้โดยลำดับ
จนกลายเป็นกิเลสที่เป็นสติปัญญาที่คล่องตัวขึ้นมากิเลสมันจะมีหนาแน่นขนาดไหนพ้นอำนาจของสติปัญญานี้ไปไม่ได้สุดท้ายกิเลสก็หมอกที่แรกสติปัญญาหมอกกิเลสออกเพ่นพ่านหนักเข้าหนักเข้ากิเลสก็หมอกตัวตายก็ตายไปตัวไม่ตายก็หมอกสติปัญญาแก่กล้าขึ้นมาสุดท้ายก็เอาให้แหลกไม่มีอะไรเหลืออยู่นั่นแหละความวิเศษอยู่ตรงนั้นจิตใจที่หลุดพ้นจากกิเลสทั้งมวลแล้วเป็นจิตใจที่วิเศษโดยไม่ต้องเสกสรรวิเศษหรือเลิศโลกเหนือโลกอยู่ที่ไหนก็เหนืออยู่อย่างนั้นเพราะไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยนี่เราจะเห็นได้อย่างชัดๆเมื่อสิ่งยั่วยวนก่อกวนทั้งหลายซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่กิเลสมันเป็นอยู่ภายในจิตนี่ได้ออกไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่มีอะไรดิ้นไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรมายุ่ยแย่ก่อกวนมีแต่ขันล้วนๆซึ่งแสดงตนอยู่ยิบยับยิบยับยิบยับเพียงเท่านั้นเหมือนสัตว์ไม่มีเจ้าของเพราะความคิดความปรุงตลอดสัญญาความหมายสัญญาวิญญาณความรู้ก็สักแต่ว่าปรากฏขึ้นมาแล้วดับไปดับไปเพราะมันมีสิ่งที่เชื่อมโยงกันไม่มีความสืบต่อท่านจึงเรียกว่าขันธ์ล้วนๆเพราะขันธ์ไม่มีกิเลสตัณหาเป็นผู้ควบคุมเป็นเจ้าของถ้าธรรมเป็นเจ้าของธรรมก็ไม่ยึดเสียถ้ากิเลสเป็นเจ้าของแล้วยึดท่านจึงเรียกว่าอุปาทานขันธ์ยึดมั่นถือมั่นในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของตนนอกจากนั้นก็ยังยึดมั่นถือมั่นทั้งใจทั้งขันธ์นี้ด้วยว่าเป็นตนเป็นเราเป็นของเรานี่ถ้ากิเลสเป็นเจ้าของมันยึดหมดแต่ถ้าทำเป็นเจ้าของแล้วปล่อยหมดด้วยเหตุนี้ขันธ์ทั้ง5จึงเป็นขันธ์ที่บริสุทธิ์คือเป็นขันธ์ล้วนๆไม่เจือปนด้วยกิเลสแม้ทำเองผู้ที่ใช้ขันธ์นั้นก็ไม่ติดขันธ์เมื่อขันธ์5ซึ่งเป็นสมบัติของกิเลสกิเลสได้สิ้นไปจากขันธ์นี้แล้วจากใจนี้แล้วขันธ์ห้าก็กลายมาเป็นเครื่องมือของธรรมไปแต่ธรรมคือจิตที่บริสุทธิ์แล้วนี้ย่อมไม่ยึดไม่ถือขันธ์ห้าหากอาศัยขันธ์ห้าเป็นเครื่องใช้ทำประโยชน์ให้โลกสงสารเพียงแต่รับผิดชอบกันไปเท่านั้นความยึดมั่นถือมั่นความกังวลวุ่นวายอันเป็นสิ่งที่จะทำจิตใจให้กับเพื่อมขุ่นมัวนั้นไม่มีเหลือตั้งแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆหนึ่งเหลือแต่ขันธ์ที่แสดงตัวยิ่งแย่ยิ่งแย่อยู่ตามภาษีภาษาของมันเท่านั้นเมื่อถึงการนั้นมันก็สลายตัวลงไปตามเรื่องใจก็รู้ไปแล้วชัดๆไม่สงสัยจิตก็บริสุทธิ์ล้วนๆอยู่ตลอดเวลาอาการโผไม่มีผู้มาบังคับบัญชาจิตดวงนั้นสติปัญญาที่เคยบังคับบัญชาเคยรักษาบำรุงจิตดวงนั้นก็หมดหน้าที่ไปเป็นสติปัญญาที่เอามาใช้ในเพื่อประโยชน์แก่โลกเท่านั้นไม่ใช่สติปัญญาที่จะต้องไปปราบปรามหรือแก้กิเลสประเภทต่างๆเหมือนแต่ก่อนแล้วสติปัญญาประเภทนี้ก็หมดภาระที่จะรักษาใจอีกต่อไปเพราะใจเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เหนือแล้วสติปัญญาเป็นสมมุตินี่ไม่ว่าจะเป็นขั้นใดของสติปัญญาเป็นสมมุติทั้งนั้นคือเครื่องแก้กิเลสเมื่อกิเลสได้สิ้นสุดลงไปจากจิตใจแล้วสติปัญญาก็หมดหน้าที่ไปจะนำมาใช้เฉพาะเป็นการเป็นเวลาที่เห็นต้องควรจะใช้ในงานในการนั้นๆเพื่อประโยชน์แก่โลกแก่สงสารเท่านั้นเองเพราะไม่มีอะไรนั่นความประเสริฐประเสริฐอยู่ที่ตรงนั้นอยู่ไหนก็ไม่มีอะไรกวนใจหรือว่าพ้นโทษไม่จะถูกควบคุมเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนต้องควบคุมด้วยสติปัญญานอกจากนั้นกิเลสจะมาควบคุมอีกถ้าชำระกิเลสไม่ได้กิเลสจะต้องมาควบคุมกดขี่บังคับสติปัญญาต้องระมัดระวังรักษาใจอยู่ตลอดเวลาไม่เช่นนั้นก็ถูกย่ำยีถูกทำลายจนได้นี่ละการประกอบความเพียรให้เห็นความจริงเห็นที่ตรงนี้ไม่เห็นที่ตรงไหนเอาให้จริงให้จางลงที่นี่อาเห็นที่ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะแย้งไปที่ไหนได้วะถ้าลงได้รู้ได้เห็นจริงแล้วไม่มีที่แย้งจะต้องเป็นไปตามที่ว่านั้นนะ
จริงอย่างที่ว่าขันล้วนๆนี่จำให้ดีปฏิบัติไปจิตก็จิตล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆขันก็ขันล้วนๆอยู่ด้วยกันแต่ไม่คล้าเคล้ากันนอกจากไม่คล้าเคล้าแล้วยังไม่ยืดเป็นอย่างนั้นท้ายจะสอนจริงยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าถ้าเราต้องการความพ้นทุกข์จริงก็เชื่อพระพุทธเจ้าสิเชื่อกิเลสเชื่อมานานแล้วเชื่อราคะตัณหาก็เชื่อมาพอแล้วได้ผลอะไรเป็นที่พึงใจเชื่อความโลภความโกรธความหลงบรรดากิเลสประเภทต่างๆเชื่อมาพอแล้วได้ผลอะไรทีนี้พลิกจิตใจให้มาเชื่อธรรมฝืนกิเลสต่อสู้กิเลสความอยากจะอยากขึ้นมาประเภทใดใคร่ควรคลี่คลายดูให้เห็นจัดความอยากนี้เป็นกิเลสหรือความอยากนี้เป็นธรรมส่วนมากถ้าเป็นความอยากแล้วมักจะเป็นกิเลสเสมอความอยากในธรรมเพียงแสดงขึ้นก็รู้ถึงอยากประกอบความภาคความเพียรอยากหลุดพ้นมีความภาคความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนมีความเพียรเป็นกำลังขึ้นโดยลำดับเพราะศรัทธาความเชื่อความหวังพ้นทุกข์มีกำลังมากความเป็นเหตุให้ฉุดลากความเพียรไปโดยลำดับและมีกำลังมากเช่นเดียวกันนี่ความอยากประเภทเหล่านี้เป็นความเป็นมรรคไม่ใช่ความอยากที่เป็นกิเลสตัณหาอาสวะขุดค้นลงให้เห็นจริงเห็นจังภายในตนเลยได้รู้ได้เห็นเอาละตัวนี้แก๊กๆแล้วท่านดับท่านธรรมดาดับเทวะไม่ได้ไอ้ตัวเทวะนี่